สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศศิวิมลปิตาลโพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1วันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้คำราชาศัพท์เรามารู้กับสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะผู้บันทึกภาพนางสาวณัชพรสายแววเลขที่13ชั้นม.4/1และนางสาวณัฐธิดาบุญรินเลขที่22ชั้นม.4/1ค่ะและผู้ตัดต่อวิดีโอของเรานะคะนางสาววรรณาคำสาคูเลขที่10ชั้นม.4/1และนางสาวเกษรินทร์ศรีนาคเลขที่20ชั้นม.4/1และที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือผู้เสนออาจารย์นิติยาพุ่มทีมกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต40เราก็ทราบผู้เสนอและผู้จัดทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเรามาเรียนรู้คำราชาศัพท์พร้อมๆกันเลยค่ะเสื้อฉลองพระองค์รองเท้าฉลองพระบาทที่นอนพระยี่ผู้ประตูพระทวารเตียงนอนพระแท่นบรรทมผ้าเช็ดตัวซับพระองค์ผ้าเช็ดหน้าซับพระพรักกระจกส่องพระฉายช้อนฉลองพระหัตถ์กางเกงพระสนับเพลาหมวดร่างกายผมพระเกศาหน้าผากพระนารากนิ้วมือพระองคุลีบ่าพระอังสะจุกพระโมรีน้ำตาน้ำพระเนตรข้อเท้าข้อพระบาทปากพระโอษฐ์ดวงตาพระพักผิวหน้าพระราศีหมวดเครือญาติพ่อพระชนกหรือพระบิดาแม่พระชนนีหรือพระมารดาปู่ตาพระอัยการหรือพระอัยกีย่ายายพระอัยิกาพี่ชายพระเชษฐาพี่สาวพระเชษฐภคินีน้องชายพระอนุชาลูกสะใภ้พระสุนิสาพ่อผัวพ่อตาพระศักสุระพี่เขยหรือน้องเขยพระเทวันเป็นยังไงกันบ้างคะคำราชาศัพท์ที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่พวกเรากลุ่มแรปปิดก็ได้ให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าอยากจะทราบคำศัพท์ให้ลึกลงไปกว่านี้นะคะต้องติดตามพวกเราได้ที่ facebook.com/subbonwithiyakhom และคนสุดท้ายนะคะเป็นพิธีกรนางสาวศศิวิมลปิตาลโพม.4/1เลขที่25